สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าหนังกลางแปลงในอดีตนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนเศษฟิล์มนะครับซึ่งวันนี้ก็ทางแอดเองก็จะมาเล่าประสบการณ์ของผมเองนะครับซึ่งเมื่อตอนเป็นเด็กราวๆ 8-9 ขวบนะครับเวลามีหนังกลางแปลงมาฉายนะครับสิ่งที่จะพลาดไม่ได้นะครับก็คือต้องรอเก็บเศษฟิล์มนะครับซึ่งเมื่อได้เศษฟิล์มแล้วนะครับก็จะเอาไปอวดกับเพื่อนๆนะครับที่โรงเรียนนะครับตอนเวลาไปเรียนหนังสือนะครับซึ่งในแต่ละคืนนะครับที่มีหนังกลางแปลงนะครับพวกผมเองครับตอนเด็กๆนะครับก็จะพากันไปดูนะครับตอนที่พนักงานหน่วยหนังกลางแปลงกอหนังนะครับแล้วก็จะคอยเก็บเศษฟิล์มนะครับที่เวลาเขากอหนังบางทีเขากอตัดออกครับมีสั้นบ้างยาวบ้างครับบางทีก็ได้มาแบบยาวๆก็มีนะครับซึ่งทางพนักงานหนังนะครับเห็นเด็กๆไปยืนดูนะครับเขาก็จะตัดเศษฟิล์มให้นะครับมีบางคนนะครับให้เป็นม้วนเหมือนเป็นม้วนตัวอย่างเลยก็มีนะครับซึ่งหน่วยหนังที่ผมจำได้ก็คงจะเป็นหน่วยไทยสงวนนะครับคงจะประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังที่ผมไปดูตอนเขาก่อม้วนหนังนะครับซึ่งเป็นงานที่ชมฟรีนะครับชาวบ้านได้จ้างมาฉายแบบโต้รุ่งนะครับซึ่งหน่วยนี้เด็กหน่วยไม่ค่อยหวงฟิล์มเท่าไหร่นะครับซึ่งได้มาเป็นม้วนเล็กๆม้วนหนึ่งนะครับเท่าที่ดูก็จะเป็นม้วนตัวอย่างนะครับซึ่งผมเองกับเพื่อนๆนะครับพอได้แล้วก็นำมาตัดแจกกันนะครับซึ่งวันถัดมาก็จะเอาไปโชว์กันที่โรงเรียนนะครับบางทีก็ไม่ได้ไปดูหนังกับเขานะครับก็จะแย่งกันดูฟิล์มที่เขาได้มานะครับบางทีก็เอาไปส่องกับแสงแดดดูกันนะครับก็จะเห็นเป็นรูปหนังครับบางทีก็หนังจีนหนังไทยก็แล้วแต่เท่าที่ได้มานะครับก็มีเพื่อนบางคนนะครับหัวใสนะครับนำฟิล์มมาขายให้ก็มีนะครับซึ่งผมเองก็เคยซื้อนะครับแค่2ช่องของฟิล์มก็ราคาเป็นบาทแล้วนะครับแต่ก็เต็มใจซื้อนะครับเพราะว่ารักแล้วก็ชอบฟิล์มหนังกลางแปลงมากครับซึ่งแฟนๆ FC หนังกลางแปลงในยุคนั้นนะครับที่เคยผ่านช่วงนี้มาก่อนนะครับคงจะเคยพบแล้วก็เคยสัมผัสบรรยากาศการแย่งเศษฟิล์มจากหน่วยหนังกลางแปลงกันมาบ้างแล้วนะครับยังไงก็คอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนะครับเพื่อรำลึกถึงเรื่องราวเก่าๆครับที่เราเคยผ่านมาในอดีตนะครับทุกวันนี้ก็ยังประทับใจไม่หายนะครับกับหนังกลางแปลงครับมหศพพื้นบ้านที่ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เป็นเด็กนะครับเป็นสิ่งที่ประทับใจไม่รู้ลืมจนทุกปัจจุบันนี้นะครับสำหรับเรื่องราวเล่าเรื่องหนังกลางแปลงในอดีตตอนเศษฟิล์มวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวหรือการแนะนำหรือหนังกลางแปลงอะไรนั้นก็กดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ